สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบนะครับแนวข้อสอบแพท1มีนา56นะครับโจทย์กำหนดให้ A แทนเซตคำตอบของสมการ5ยกกำลัง1บวก square root x กำลัง2ลบ 4x ลบ1บวกกับ5ยกกำลังเศษส่วนนะครับ5บวก 4x ลบ x กำลัง2ส่วนด้วย2บวก square root x กำลัง2ลบ 4x ลบ1เท่ากับ126ผลบวกของสมาชิกในเซต A ทั้งหมดเท่ากับเท่าใดโจทย์ถามหาผลบวกในเซต A นะครับสมาชิกในเซต A แต่จุดแรกที่พี่แบงค์เห็นนะครับอย่างแรกเลยการแก้สมการข้อนี้พี่แบงค์เห็นตัวนี้เหมือนกันกับไอ้ก้อนนี้เลยแล้วปรากฏว่าตัวนี้มี x กำลัง2กับ 4x เหมือนกันกับอันนี้เลยแต่ปกติตัวนี้นะครับเราไม่ค่อยชอบติดให้มันกลายเป็นเรื่องของเศษส่วนแล้วมันยังมีรูทอยู่โอเคถ้าพี่แบงค์ดึงเฉพาะไอ้ตรงนี้นะครับมาทำลองคอนจูเกตดูก่อนตัวนี้คือ5บวก 4x ลบ x กำลัง2ส่วนด้วย2บวก square root x กำลัง2ลบ 4x ลบ1นะครับแล้วตัวนี้ถ้าคอนจูเกตมันต้องคอนจูเกตด้วย2ลบ square root x กำลัง2ลบ 4x ลบ1ส่วนด้วย2ลบ square root x กำลัง2ลบ 4x ลบ1ผลปรากฏว่าตัวข้างบนเนี่ยคือ5บวก 4x ลบ x กำลัง2คูณอยู่กับ2ลบ square root x กำลัง2ลบ 4x ลบ1ไอ้ข้างล่างเนี่ยครับมันเป็นผลต่างกำลัง2ถูกไหมมันกลายเป็น4ลบพอ root ตัวนี้โดนยกกำลัง2มันกลายเป็น x กำลัง2ลบ 4xลบ1แบบนี้แล้วถ้าเราลองคิดเลขตัวข้างล่างดูตัวนี้นะครับถ้าเราเปิดออกมามันคือ4ลบ x กำลัง2บวก 4x บวก1หรือมันก็คือ5บวก 4x ลบ x กำลัง2จริงไหมงั้นแปลว่าตัวนี้มันตัดกันได้สิครับกับตัวข้างล่างนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสรุปแล้วไอ้ก้อนนี้ทั้งก้อนจึงถ้าคอนจูเกตเสร็จแล้วมันจะกลายเป็น2ลบ square root x กำลัง2ลบ 4x ลบ1ถูกไหมครับโอเคพี่แบงค์ลองจัดรูปให้เสร็จแล้วนะครับถัดมาคราวนี้ตัวนี้คือ5ยกกำลัง1บวก square root x กำลัง2ลบ 4x ลบ1บวกอยู่กับ5ยกกำลัง2ลบ square root x กำลัง2ลบ 4x ลบ1แล้วเท่ากับ126อยู่โอเคแบงค์บอกว่าตัวนี้มีบวกตัวนี้มีลบงั้นพี่แบงค์ใช้การแยกตัวตัวนี้คือ5คูณกับอะไรครับคูณกับ5ยกกำลัง square root x กำลัง2ลบ 4x ลบ1บวกกับตัวนี้คือ5กำลัง2แล้วส่วนด้วย5ยกกำลัง square root x กำลัง2ลบ 4x ลบ1เท่ากับ126พออยู่ในเรื่องตรงนี้พี่แบงค์ก็เลยมองก้อนนี้ทั้งก้อนเป็นตัว A แต่จะไม่ใช้ A ใหญ่เพราะว่าเดี๋ยวจะไปซ้ำกับตัวที่โจทย์กำหนดดังนั้นตัวนี้กลายเป็น 5A บวก25ส่วน A เท่ากับ126เริ่มหายความยุ่งยากไปเลยป่ะครับถ้ามองแบบนี้นะครับตัวนี้ก็เลยกลายเป็น 5a กำลัง2บวก25เท่ากับ 126a ย้ายข้างกลับมาลบ 5a กำลัง2ลบ 126a บวก25เท่ากับ0แยกตัวประกอบตัวนี้ 5a a แล้วก็25 1ลบลบเท่ากับ0โอเคเพราะฉะนั้น a เดียวเลยมีค่าเท่ากับ1ส่วน5หรือ25แต่ a ของเราเนี่ยคือ5ยกกำลัง square root เท่าไหร่ครับ x กำลัง2ลบ 4x ลบ1ถูกไหม x กำลัง2ลบ 4x ลบ1ตัวนี้คือ5ยกกำลังลบ1ตัวนี้คือ5ยกกำลัง2จึงบอกได้ว่า square root x กำลัง2ลบ 4x ลบ1มีค่าเท่ากับลบ1หรือ2แต่ square root มีค่าเป็นลบ1เป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในที่นี้พี่แบงค์เลยบอกได้ว่า
ยกกำลังสองสองข้าง x กำลังสองลบ 4x ลบ 1ต้องมีค่าเท่ากับ4 x กำลังสองลบ 4x ลบ5เท่ากับ0ย้ายข้าง4กลับมาลบนะครับตัวนี้คือ x ลบ5 x บวก1เท่ากับ0เพราะฉะนั้นในที่นี้ x ของเราจึงมีค่าเท่ากับ5กับลบ1ถามว่าต้องไปเช็คไหมว่า x ใช้ได้หรือเปล่าเงื่อนไขใต้รูทคือตัวนี้แต่แน่นอนเมื่อกี้เราบอกว่าเอารูทมาเท่ากับ2แล้วครับดังนั้นตัวนี้ต้องใช้ได้แน่ๆนะครับทั้ง2ตัวแล้วยังมีเงื่อนไขอย่างอื่นอีกไหมในที่นี้ไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้จึงเป็น5กับลบ1ก่อนแล้วเขาถามหาว่า A คือ5กับลบ1โจทย์ถามหาผลบวกสมาชิกถูกไหมครับผลบวกก็คือ5บวกกับลบ1ก็เลยตอบ4ครับข้อนี้มันอาจจะมีมุมมองอื่นๆแล้วแต่คนนะครับว่าใครจะมองยังไงในที่นี้พี่แบงค์เลือกที่จะมองโดยการใช้เรื่องของการคอนจูเกตซึ่งจะทำให้เราจับรูปตัวนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคนะครับ